ษณาการต้องขออนุญาตสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะกำลังทานข้าวเย็นอยู่ใช่ครับมีคลิปหนึ่งจากยูไลท์คลิปเด็ดเนี่ยมาให้ชมกันเป็นข้าวคลุกกะปิอาจจะเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบในการรับประทานแต่ดูจากในคลิปนี้ในข้าวคลุกกะปิเนี่ยนะครับนอกจากวัตถุดิบที่มีตามปกติแล้วยังมีเพิ่มเติมมาคือมีหนอนครับครับคุณผู้ชมคุณประวันมีหนอนเยอะเลยนะเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแล้วการซื้อข้าวคลุกกะปิเนี่ยไม่ได้ซื้อตามตลาดทั่วไปด้วยนะซื้อในห้างด้วยนะนี่คือซื้อจากห้างนะฮะห้างสรรพสินค้าเลยเหรอใช่ซื้อจากห้างเลยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการร้องเรียนกันแหละต้องไปร้องเรียนทางสคบหรือว่าร้องเรียนทางอย.ว่าปล่อยให้หนอนเนี่ยมันมายั่วเยะในข้าวคลุกกะปิแบบนี้ได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบกันนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวตามกันดูนะครับว่าตกลงแล้วซื้อมาจากไหนอย่างไรครับเผื่อว่าเราจะสามารถไปสืบหามาได้นะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงด้วย